สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองโลกเห็นธรรม13ชีวิตน้องๆ้องทีมหมูป่าติดในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายเป็นเหตุการณ์ที่คนทั่วทั้งโลกต่างให้ความสนใจโดยเฉพาะน้ำใจที่หลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศทำให้การช่วยเหลือน้องๆใน10กว่าวันนั้นเป็นบรรยากาศของความอบอุ่นใจไม่เพียงเฉพาะคนไทยแต่เป็นความอบอุ่นใจของคนทั่วทั้งโลกซึ่งในวันนี้รายการมองโลกเห็นธรรมของเราจะมาร่วมพูดคุยกันในตอน 13ชีวิตติดถ้ำม,มืดบทเรียนโลกสว่างด้วยน้ำใจซึ่งก่อนที่เราจะไปร่วมพูดคุยกับพระวิทยากรเราไปชมสกุปกันก่อนค่ะตอนชีวิตติดถ้ำม,มืดบทเรียนโลกสว่างด้วยน้ำใจข่าวใหญ่ระดับโลกของปฏิบัติการช่วยนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่ชีวิต17วันในถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายได้ถูกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วว่า เป็นภารกิจกู้ชีวิตที่ระดมน้ำใจและทีมช่วยเหลือมากมายจากทั่วทุกมุมโลกสู่ความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่คนทั้งโลกติดตามข่าวต้องร่วมลุ้นกันอย่างใจจดใจจอ่อตลอด17วันนับตั้งแต่วันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2,561เป็นต้นมานับเป็นเรื่องราวการปฏิบัติการกู้ภัยที่ขึ้นชื่อว่ายากและหนักหนาที่สุดครั้งหนึ่งของโลกตั้งแต่การร่วมมือกันของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญในทุกๆด้านจากทั้งไทยและต่างประเทศทั้งชาวบ้านทหารหน่วยซิลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ภัยในน้ำนักดำน้ำในถ้ำระดับชั้นนำของโลกตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาที่ระดมพลังและสมองทุ่มเทเสียสละจนสำเร็จลุล่วงรวมไปถึงนวัตรกรรมทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดที่มีการนำเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเหล่านั้นมาร่วมสนับสนุนในภารกิจครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการร่วมมือร่วมใจกันของผู้คนต่างเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์แต่ร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเอาชนะภารกิจที่ยากที่สุดโดยไม่จำกัดชนชาติชั้นวรรณะโดยมีมนุษยธรรมเป็นแสงสว่างนำทางให้ข้ามผ่านพ้นภัยร้ายไปด้วยกันกับคนไทยที่สำคัญที่สุดทำให้คนไทยทั้งชาติได้ประจักษ์ว่าความสมามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันคือพลังของคนในชาติอย่างแท้จริง เปรียบเหมือนเป็นแสงสว่างที่สาดส่องออกมาจากถ้ำอันมืดมิดให้คนไทยและคนทั้งโลกได้ประจักษ์ถึงพลังของจิตศรัทธาแห่งการทำความดีที่มีให้เห็นอย่างล้นเหลือในเหตุการณ์นี้จนสุดจะพราณาเด็กๆทีหมูป่าได้รับการกู้ภัยกลับออกจากถ้ำหลวงมาสู่อ้อมกอดของพ่อแม่ได้อย่างปลอดภัยครบถ้วนทั้ง13ชีวิตแล้วเนือไว้แต่ความทรงจำในวีรกรรมของจ่าแซม นาวาตรีสมานกุนันวีรบุรุษถ้ำหลวงจากหน่วยซิลของกองทัพไทยผู้เสียสละชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ช่วย13ชีวิตติดถ้ำมืดบทเรียนโลกสว่างด้วยน้ำใจที่ลำค่านี้ควรที่สังคมไทยต้องคิดต่อว่าจะต่อยอดพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่อุดมไปด้วยจิตศรัทธาต่อการทำความดีร่วมกันตลอดไปได้อ,อย่างไรนอกเหนือจากการพัฒนาถ้ำหลวง วันนอุทยานคุณน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายให้ปลอดภัยเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยสืบไปเรื่องนี้ยังมีมุมมองที่น่าสนใจติดตามจากวิทยากรในรายการมองโลกเห็นธรรมวันนี้ รายการมองโลกเห็นธรรมวันนี้ค่ะเราได้รับความเมตตาจากพระครูประหัดจีรวัตรจีรวัฒโนเลขานุการสำนักพระปร,ะริยติธรรมวัดพระธรรมกายและพระวินัยปัญญารตัตโนฝ่ายบริหารทั่วไปโซนโอเชเนียประเทศออสเตรเลียกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ รจค่ะในช่วงมองโลกนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงเหตุการณ์13ชีวิตติดถ้ำหลวงนะคะทีหมูป่านะคะก็พระพุทธองค์ค่ะพระอาจารย์ท่านเคยตัดไว้นะคะว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราก็อยากจะมาพูดคุยกันค่ะว่ากรรมใดนะคะที่ทําให้คนนั้นประสบเหตุการณ์เช่นนี้อยากจะเรียนถามหลวงพี่พระคปปร,ะรูปรัตน์นะคะจิรวัตรค่ะว่าพระพุทธองค์เคยตัดไว้บ้างไหมคะ,จะเจริญพร ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพุทธองค์สอนอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของกฎแห่งกรรมในเรื่องของกฎของการก,กระทำเนี่ยเพราะว่าจริงๆมนุษย์ทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้ก็คือมันก็มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือเกิดมาใช้กรรมซึ่งเกิดมาใช้กรรมที่ว่าคือเกิดมาใช้กรรมดีนะฮะแต่การกรรมดีที่ว่านเนี่ยก็แตกไปหลายพวก,กกรรมจากการพูดกรรมจากการลงมือกระทําก็มีบางทีก็เป็นเกิดจากวาจาก็มีเป็นการกระทาเหมือนกันซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วในของพระพุทธศาสนาเนี่ยพุทธองค์ก็สอน ตรัสไว้ในเรื่องของพุทธบาลี <Okay. S 2> ท่าน,นบอกก็คือว่ากรรมุนาวัตติโลโกคือสัตว์โลกเนะี่ยย่อมเป็นไปตามกรรมคือเราประกอบเหตุเช่นใดเนี่ยเราย่อมได้รับผลเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้ <Okay. S 2> ก็เป็นในเรื่องของกรรมกฎ <Okay. S 2> แห่งกรรมที่เคยเกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆบนโลกมนุษย์ของเราเนี่ยไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่มีวิบากกรรมนะ หรือแม้กระทั่งบางคนที่เกิดมารวยมากเนี่ยเขาก็มีกรรมดีของเขามาดีเหมือนกันเพราะนั้นต้องบอกว่าทุกคนที่เกิดมาเนี่ยเราเกิดมาใช้กรรมเหมือนกันทั้งนั้นแหละมันอยู่ที่ว่าวิบากกรรมนั้นจะส่งผลก่อนหรือหลังตอนไหนมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งมากกว่าค่ะพระอาจารย์วินัยนะคะอยากจะถามพระอาจารย์ค่ะว่าเหตุการณ์นี้พระอาจารย์วิเคราะห์ถึงความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างคะโอ้อันนี้เป็นน่าจะเป็นเหตุการณ์ขั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเลยนะ,ะที่ว่ามีการช่วยเหลือ ไม่ว่าทุกหน่วยงานนะก็จะมากันหมดเลยไม่ใช่เฉพาะที่เมืองไทยนะพวกต่างประเทศน่าจะทั่วโลกเลยก็มาร่วมกันที่จะจะทำยังไงนะที่จะช่วยเหลือทั้ง13คนเนี้ยให้รอดปลอดภัยเพราะเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ใช่ธรรมดาเพราะอยู่ในสภาวะที่มันเป็นสถานการณ์ที่แทบจะเป็นศูนย์เลยในการที่จะช่วยเหลือเพราะอูจากว่าถ้ำนั้นมีสภาพที่ลึกมากและบินน้ามาประกอบด้วยน้าก็ไม่ใช่ธรรมดาเป็นน้ําที่ เป็นโคนตมที่มองไม่เห็นและอีกอย่างหนึ่งก็มีพวกโขดหินที่กุขะแล้วก็มีช่องแคบต่างๆซึ่งทุกคนทั่วโลกก็ให้ความสนใจว่าจะช่วยตัวที่จะช่วยผู้ที่ประสบภัยเนี้ยได้อย่างไรเพราะว่าแม้แต่สื่อมวลชนทุกประเทศทุกแขนงก็มาร่วมกันรวมทั้งผู้นําของโลกโลก็ให้ความสนใจไปถึงกลุ่มนักกีฬานะซึ่งอาจจะดูว่าเหมือนกับเป็นพวกเดียวกันเพราะทีมนี้เป็นทั้งทีมเลยคือเป็นทีมฟุตบอลทั้งทีมเนะี่ยก็มาติดโดยพร้อมกันซึ่งไม่ได้นัดหมาย แล้วก็ที่สนใจอันนึงว่าทําไมนะพวกที่มาติดแล้วเนี่ยเมื่อมีคนไปพบแล้วซึ่งเป็นชาวอังกฤษที่เป็นนักดำน้ําคน<ช> <ๆ S 1> แรกรที่ไปพบไปพบแล้วทําไมกลุ่มทั้ง13คนเนี่ยซึ่งเวลาผ่านไปถึง9วันแล้วยัง<ช> <ๆ S 2> ปาสจากอาหารปาสจากอะไรเนี่ยซึ่ง,ง,งอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆแต่เมื่อไปพบแล้วทุกคนยังมีความแข็งแรงยังอยู่รอดยังมีความร่าเริงแจ่มใสยังโต้ตอบยังไม่มีอาการตกใจอะไรซึ่งทั่วโลกพอเห็นข่าวนี้ก็ เป็นที่น่าสนใจว่าเขาอยู่รอดได้อย่างไร <Okay. S 2> นะก็อยากจะติดตามต่อไปจนกระทั่งมีชาวอเมริกันท่านหนึ่งนะซึ่งเป็นนักเขียนนักวิจารณ์อายุ70ปีก็มีชื่อเสียงที่อเมริกา <Okay. S 2> เขามอนิเตอร์ข่าวนี้ไว้ตลอดเวลาโดยที่ไม่พลาดเลยก็บอกว่าสถานการณ์เี้มันเกิดขึ้นได้ยากและเป็นเคสที่น่าศึกษา <Okay. S 2> ที่เราจะเอาไปเป็นตัวอย่างว่าเราจะแก้ปัญหายังไงโดยเฉพาะเขามีประสบการณ์การเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ย น่าจะเป็นที่ชิลีเมื่อปี2554นี่นะที่มีคนติดในถ้ำเนี่ยประมาณ60คนแล้วติดยาวนานมากถ,ถึง60กว่าวันกับ2เดือนแล้วก็เป็นเหตุการณ์นี้เหมือนกันแต่คนละรูปแบบที่นี่จะมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งสถานการณ์นี้ยิ่งน่าจะหนักกว่าแล้วปกบว่าเหตุการณ์นี้ที่น่าสนใจนะมีประเทศนึงคือประเทศญี่ปุ่นเขาติดตามเกาะติดเลยเพราะเขารู้ว่าภายัยอันนี้คล้ายๆกับประเทศของเขาแต่กลับพบว่าภัยนี้น่าจะหนักกว่าด้วย เขาพยายามสร้างโมเดลให้คนของเขาเนี่ยแม้แต่เด็กของเขาเนี่ยให้ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับสถานการณ์ที่เมืองไทยเพื่อจะเป็นบทเรียนของเขาในการแก้ปัญหานี่คือความฉลาดในการเก็บข้อมูลของที่ต่างประเทศซึ่งคนไทยก็น่าจะเป็นตัวอย่างอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าแปลกมากเมื่อเวลาเจอเหตุการณ์วิกฤตแล้วเนี่ยทำไมทุกภาคส่วนมารวมตัวกันแม้แต่ทางด้านทางธรรมหรือทางด้านศาสนาหรือเกี่ยวเรื่องไสยศาสตร์น่าจะเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะเอะว่าทำไมถึง พวกนี้มาเกี่ยวข้องด้วยมีส่วนช่วยหรือ,อยังไงแต่พวกผมว่าก,ก็มีบทบาทก็ทําให้สถานการณ์เนี่ยคลี่คลายไปได้โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนกับให้มีความหวังให้มีเรื่องทางใจนอกจากเทคโนโลยีต่างๆแล้วที่มาช่วยเหลือกันอันนี้เป็นสิ่งที่น่าศึกษาว่าถ้าเกิดสถานการณ์อย่างนี้เกิดภาวะวิกฤตอย่างนี้ทําไมมนุษย์เราเนี่ยถึงมารวมตัวกันได้โดยปราศจากเชื้อชาติศาสนาหรืออัตลักษณ์ใดๆไม่มีข้อผูกพันแต่มีเป้าหมายเดียวกันว่าเราจะทํายังไงนะให้ กลุ่มเด็กทั้งหมดเนี่ยซึ่เป็นทีมฟุตบอลเนี่ยกลุ่มนี้ให้รอดปลอดภัยได้อย่างไรนี่คือเหตุผลว่าทำไมทั่วโลกจึงให้ความสนใจสุดท้ายทุกคนก็แฮปปี้เอนดิ้งในตอนจบเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราก็คุยกันต่อนะ,จะเจริญพลเหตุการณ์นี้ไม่น่าเชื่อนะคะจากที่เราติดตามมาหลายหลายวันนะคะก็สุดท้ายแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งอย่างที่พระอาจารย์พูดจริงๆค่ะพระอาจารย์จิรวัตรคะ่ะอันนี้ในเรื่องของน้ําใจที่หลังไหลมาที่ถ้ำหลวงนะคะไหลามายิ่งกว่าน้ําที่ไหลเข้าไปในถ้ำอีกนะคะ การที่คนมาช่วยกันมากขนาดเนี่ยค่ะพระอาจารย์ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่คนไทยเองอาจจะยังไม่เคยเจอมาก่อนก็ว่าได้นะคะในเรื่องนี้มันสะท้อนถึงคําว่าเมตตาไหมคะไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาใดคือทุกคนมีเมตตาอยู่ในใจดังคําที่ว่าเมตตาทําค้าจุนโลกอะค่ะอยากจะให้พระอาจารย์ได้ขยายความในเรื่องของประเด็นความมีน้ําใจหรือว่าเมตตาที่ทั่วโลกให้กับทีมหมูป่าจนสามารถช่วยชีวิตมาได้ะค่ะเจริญพรต้องบอกว่า จริงๆเมตตาทมค้ำจุนโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่เรามีคนเกิดขึ้นเลยก็ว่าได้นะคือคต้องต้องบอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความเมตตามีความเอื้อเฟื้อที่อยู่ในเบื้องลึกของใจทุกคนคเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศของเราเองเด็ก13คนกลุ่มนี้หลวงพี่มองว่ามันเป็นวิกฤตอย่างหนึ่งที่ทําให้คนทั่วโลกหรือแม้กระทั่งคนไทยเราเนี่ยเกิดความสามคคีเกิดความปรองดองแล้วก็เกิดความรู้สึกว่า เราอยากจะเห็นหน้าคนที่เราไม่เคยเจอใช่ไหมมันจะมีแฮชแท็กหนึ่งเกิดขึ้นในโซเชียลเน็ตเวิร์กมากมาย<อ>ว่าอยากจะเจอคนที่ไม่เคยเห็นหน้า,นะ<ภ>าเป็นห่วงมากเลยคนนี้ <ภา S 1> คือต้องบอกว่าแม้กระทั่งตัวหลวงพี่เองที่เป็นพระนะถามว่าก็มีติดตามข่าวของเด็กกลุ่มนี้เหมือนกันนะเร<ภ>าก็พยายามเอาใจช่วยไปปล่อยสัตว์ปล่อยปลาไปทำารงตางแล้วก็อธิษฐานจิตให้เขาเหมือนกันนะก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราทุกคนมีเมตตาธรรมที่อยู่ในใจก,กันทุกคนแหละแต่เราจะเราจะเห็น เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต่อเมื่อมันมีวิกฤตที่เกิดขึ้นเกี่ยวคนใกล้ตัว <c oughs> นี่คือเหตุการณ์ทั่วไป <c oughs> แต่ครั้งนี้มันแตกตรงที่ว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่ใช่ว่าเป็นญาติพี่น้องหรือไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะฮะ <c oughs> แต่ปรากฏว่าคนส่วนใหญ่เสียงส่วนมากกลับรู้สึกว่าโอ้โหเป็นอะไรที่ว่าเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราเนะี่ย <c oughs> ความรักเกิดขึ้นจากวิกฤตแค่ตรงนี้ทึ้งบอกว่าหลวงพี่เลยมองว่าคําว่าเมตตาธรรมคำจุนโลกเนะี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ก็คู่กับคนทุกคนไม่ใช่ว่าแค่ในศาสนาพุทธนะฮะ ต่างศาสนาเพื่อนต่างๆที่เข้ามาช่วยเราต่างประเทศทั้งฝรั่งเศสเยอรม,มันอะไรต่างๆที่เข้ามาช่วยเราเนี่ยเขามีเป้าหมายเดียวกันคือเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะช่วยนี่คือเมตตาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้เรามองวิกฤตตรงนี้ว่าเนี่ยคือความดีที่อยู่คู่กับสังคมไทยแล้วก็สังคมทั่วโลกเพราะฉะนั้นบอกว่าไอ้คาว่าเมตตาทมคําจุนโลกต่อให้นานแค่ไหนยังไงก็ต้องมีแล้วก็มีตลอดต่อเนื่องแล้วไอ้คำนี้มันหนีไม่พ้นหรอก แน่นอนมีอยู่แล้วจ้ะค่ะ,คะก็เหมือนที่มีนักดำน้ําชาวต่างชาตินะคะ<ม>พระอาจารย์เขาแบบลงไหลาการดำน้ํามากเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้นะว่าทําไมเขาถึงลงไหลาการดำน้ําได้แบบเป็นบ้าเป็นหลังแต่จนเขาได้เอาความสามารถของเขามาช่วยชีวิตเด็กกลุ่มนี้<ม>เขาถึงรู้ว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาแบบว่าพยายามทํามามทั้งหมดคือมันก็บ่งบอกนะคะว่า<ม><ม>เขาได้แสดงออกถึงความมีเมตตา<ม>ถึงแม้เขาจะเป็นต่างชาติ นะคะก็อันนี้ก็คงเป็นบุญกุศลนะคะเมื่อวานที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านก็ได้พูดว่าบุญกุศลที่ที่เกิดขึ้นทุกคนก็มีส่วนได้เหมือนๆกันนะคะทีนี้จากเรื่องเหตุการณ์เด็กติดถ้ำค่ะมันมาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยโดยเฉพาะนะคะพระอาจารย์ในเรื่องของสมาธิที่ตอนนี้ก็โด่งดังแล้วก็เป็นที่พูดถึงหลังจากที่โค้ชนะคะได้เอาสมาธิมาเป็นวิธีการทําให้เด็กรอดชีวิตนั่นก็คือให้เด็กนั่งสมาธิเพื่อที่จะได้ลดความอะไรคะ วิตกกังวลนะคะแล้วก็ทําให้ไม่หิวด้วยนะคะพระอาจารย์วินัยคะในเรื่องของสมาธิอยากจะถามพระอาจารย์คะ่ะว่ามันช่วยได้จริงๆอย่างนี้ในทุกเหตุการณ์ไหมคะโอ้อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่จะเชื่อมโยงมาเมื่อตอนแรกว,ว่าทําไมคนถึงสนใจเหตุการณ์นี้ไปทั่วโลกสมาธินี่ก็มีส่วนที่ทําให้เขาเนี่ย ได้เฝ้ามอนิเตอร์ในเหตุการณ์นี้ทุกคนเมื่อก่อนก็มีข้อตกเขียงกันนะเกี่ยวกับสมาธิเนี่ยเพราะว่ามันเป็นข้อที่พิสูจน์เนี่ยได้ยากมากซึ่งหลายคนก็ยังกังขาอยู่ว่ามันจะมาช่วยให้คนเรามีความสุขได้ยังไงช่วยให้เราคนเราน้รอดจากวิกฤตได้ได้อย่างไรจริงๆเรื่องเหตุการณ์เรื่องสมาธิเนี่ยมีมาก่อนสมัยพุทธกาลตั้งแต่สมัยโยคียนู่นเลยแต่ทุกคนก็ยังหาทางพิสูจน์ไม่ได้แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทําให้ทุกคนได้สัมผัสแล้วนะว่าสมาธิมันมีบทบาท ทำให้เขาเนี่ยได้ยังมีความเข้มแข็งในสภาะวะจิตใจในเหตุการณ์วิกฤตอย่างนี้ได้อย่างไรซึ่งเป็นประจักษ์ชัดอยู่แต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่กงลังขาอยู่เอมันจริงหรือจนกระทั่งมีผลงานวิจัยมีดรท่านหนึ่งชื่อว่าเบิร์ตเบนสันท่านเป็นศาสตราจารย์ทางด้านอายุรศาสตรนะ์ที่โรงพยาบาลแพทย์ของมหาลัยฮาร์วาร์ดท่านสนใจเรื่องนี้นะจนกระทั่งเมือ่อท่านได้พยายามศึกษาเรื่องนี้อยู่ถึง30ปีท่านก็เออ เอาตัวท่านเนี่ยไปศึกษาที่ถึงอินเดียแล้วก็ทิเบต <c oughs> ท่านค้นพบแล้วจริงๆว่าสมาธิเนี่ยมีส่วนช่วยให้ร่างกายเนี่ยโดยเฉพาะเกิดภูมิคุ้มกันได้ลหลายๆด้านไพราะว่าเรื่องการรักษาโรค <c oughs> ความเข้มแข็งทางด้านความอดทนซึ่งเป็นไปได้ทุกอย่างเลย <c oughs> ซึ่งประสบการณ์เนี่ยเราจะพบเห็นเราได้ยินข่าว <c oughs> เหมือนกับพระที่เคยเดินทุ่งรงไปตามป่าตามเขาอยู่ในถ <c oughs> ้ำโ <c oughs> ดยไม่ได้ทานอาหารเลยทำไมท่านอยู่ได้ <c oughs> อยู่แม้แต่โยคีที่ฝึกอยู่หนักๆอยู่ใต้ต้นไม้อะไรต่างๆนี้โดยเฉพาะ พาดพิงไปถึงพวกสัตว์ด้วยพวกเราเคยได้ยินไหมว่กบจาศีล <c oughs> โอ้โหอยู่เป <c oughs> น็นเดือนๆโดยที่ประทานอาหารเอสแสดงว่าสมาธิเนี่ยมีผลไปถึงสัตว์ด้วยนะทีนี้ดอเอร์เฮอร์เบิร์ตเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจท่านก็มาทดลองทดลองโดยใช้เครื่องมากัมือทางวิทยศาศาสตร์ <c oughs> ค้นพบว่าอ้ามันใช่คนพบว่าในสมองเนี่ยมันจะมีคลื่นนะมันจะมีคลื่นอยู่ประมาณสักสามคลื่นด้วยกันคลื่นแรกก็เรียกว่าเป็นคลื่นเบต้าถ้าคลื่นเนี้ยถ้าทุกคนมีความสับสนเรื่องหงุดหงิดหรือจิตใจไม่สบายเนี่ย คลื่นนี้มันจะมีความถีอยู่ถึง 13- 40ถึงวินาทีเป็นเส้นสั้นๆทีมากเลยเขาจะไม่มีความสุขเลยกับคลื่นนีนะ้ซึ่งทุกคนเนี่ยถ้าอารมณ์ไม่ดีหรือหงุดหงิดก็จะเกิดนีนะ้ก็จะไม่มีความสุขแต่คลื่นนี้สามารถที่จะลดลงได้ถ้าลดลงได้เรียกว่าเป็นคลื่นอัลฟานะก็ะคือถ้าคลื่นอัลฟาเนี่ยเป็นคลื่นที่ทําให้จิตใจเนี่ยนิ่งสงบนะโดยผ่านการทําสมาธินะให้แค่หยุดนิ่งแล้วก็ไม่คิดอะไรคลื่นนี้จะลดลงทันทีเลย จะอยู่ในเกณฑ์แค่ประมาณอยู่ใน7-13ถึงนะวินาทีแนวต่อครั้งนี่นะเพราะกลัวว่าคืนนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานอะไรได้เนี่ยได้อย่างเสบดุลร่วงไม่หงุดหงิดมีความสบายใจยินดีในงานนั้นก็ทําให้งานนั้นประสบความเสเร็จได้ค,คืนนี้ก็จะพัฒนามาอีกถ้าเกิดเราจะทําให้ร่างกายเนี่ยมีความสุขมากขึ้นมีภูมิต้านทานมากขึ้นถ้าเราหยุดนิ่งมากขึ้นนะจะด้วยวิธีการอย่างที่โค้ชทำาก็คือหนึ่งอาจจะหายใจเข้าออกช้าๆหรือโฟกัสไปจุดใดจุดหนึ่ง <Okay. S 2> เพราะว่าโค้ดคงศึกษาระว,วัตใจของเราเนี่ยมันเหมือนลิงเนาะมันจะไม่อยู่นิ่งนะมันจะวิ่งพ่านไปหมดเราจะทาไงให้ใจมันหยุดนิ่งได้เขาก็หาหลักมาปักไว้อันหนึง่งแล้วเอาเชือกมาผูกลิงก็วิ่งไปวนมาก็จะมาติดที่หลักนี้ความหมายของสมาธิก็คล้ายๆกันคือทําให้ใจมันหยุดนิ่งนิ่ง <Okay. S 2> พอหยุดน,นิ่งแล้วมันก็จะมีพลังไปภูมิต้านทานคลื่นที่สามนี่ก็เรียกว่าคลื่นเทต้าแต่คลื่นเนี่ยมันจะอยู่ในระหว่างช่วงครึ่งหลับครึ่งตื่นจะเกิดขึ้นมาวันหนึ่งจะมีความถี่ที่สั้นลงนะยู่ในเกณฑ์ถึง จ็ดวินาทีนจากเจ็ดครั้งต่อต่อวินาทีแต่จะมาแป๊บเดียวแต่คืนที่ทุกคนต้องการมากที่สุดจะเป็นคืนของความสุขแหละเป็นคืนของการพักผ่อนเขาจะเป็นคืนของชื่อว่าเดลต้าเดลต้าเนี่ยจะอยู่ในระหว่างศูนย์ถึงห้าครั้งต่อวินาทีในระหว่างเรานอนหลับเราสามารถจับได้โดยเฉพาะยิ่งคนตัวเขาเบิร์ดที่เขาไปทดลองโดยจับคืนกับผู้ที่นั่งสมาธิดูโดยเอากลุ่มมาทดลองปรากฏว่าคืนนี้อยู่ในเกณฑ์ศูนย์ถึงห้าพอทำไปสักพักหนึ่งพอเขาออกจากสมาธิเนี่ยเขาสึกมีความสุขปิติ โอ้โ oh, <Okay. S 1> มันฉ่าม,มันชุ่มฉ่ำยมเคยนั่งสมาธิเนาะ <Okay. S 1> แล้วจิตเรานง่งๆเนี่ยมันเบิกบานมวแล้วออกมาแล้วมันมีภูมิต้านทานแล้วก็ความคิดเนี่ยที่ก็จะเป็นบวก <Okay. S 1> ก็จะมีสารตัวหนึ่งที่จะหลั่งมาชื่อว่าสารเบต้าเอนโดฟีนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสารแห่งความสุขออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวลักษณะของโค้ดที่อยู่ในถ้าก็มีการเรียนรู้ซึ่งได้ข่าวว่าท่านเนี่ยเคยบวชเรียนมาถึง8ปีท่าน <Okay. S 1> ก็ใช้ทักษะเนี่ย,ยมาช่วยสอนเด็กซึ่งเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษามาก <Okay. S 1> แล้วเด็็กกทําาตม แล้วมันก็กลายเป็นทีมขึ้นมาเลยโดยทําตามพร้อมกันแล้วก็มีพร้อมพร้อมกันเป็นทีมอันนี้น่าจะเข้าข่ายหลักธรรมอันนึงชื่อว่าสุขาสังกษะสามัคีนะความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุขในการทําสิ่งที่เป็นกุศลที่เป็นอะไรพร้อมกันเนี่ยทุกอย่างก็จะเกิดความสุขหมดนั่นก็นี่คือที่มาว่าทาไมสมาธิเนี่ยจึงช่วยเขาเนี่ยรอดปลอดภัยได้เพราะยิ่งเรามีสมาธิมากเท่าไหร่ร่างกายก็จะใช้พลังงานได้น้อยลงการใช้พลังงานก็ ก็จะประหยัดก็จะเซฟร่างกายก็อยู่ได้นานโดยเพียงแต่ทําใจนิ่งๆซึ่งวิธีการนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะมีอยู่ถ้าเราเลือกได้เราก็เลือกดูว่าไหนที่เหมาะกับเราที่เป็นพื้นฐานนะหนึ่งอาจจะกําหนดลมหายใจเข้าออกทําจิตนิ่งๆหรือนั่งซอยสบายโดยไม่คิดอะไรละทุกอย่างวางทุกสิ่งแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างดูแล้วมันยังไม่เหมาะกับตัวเราเราอาจจะกําหนดเป็นเป็นภาพเป็นดิมิตก็ได้ที่เป็นกุศลเนอะอาจจะเป็นดอกไม้เป็นรูปะพุตธรูปเป็นอะไรจะวางไว้จุดไหนจุดหนึ่งแล้วก็ เอาใจเอาความรู้สึกของเรนะาไปวางไว้เบาๆแค่นี้ก็เป็นสมาธิแล้วนะลิงก็อยู่กับที่แล้วก็มีการพักผลลนะ่อนแล้วออันหนึ่งถ้ามันยังเอ๊ะอันนี้มันยังไม่เหมาะนะแล้วอาจจะใช้เขาเรียกอะไรคำภาวนามาเกี่ยวข้องภาวนาไปเรื่อยๆอาจจะเป็นพุโทโธสมาลหังยุบหนอพองหนอก็แล้วแต่จิตหลิของแต่ละคนนี่ก็เป็นเบสิกง่ายๆนะสุดท้ายเลยาบางทีไม่ต้องทำอะไรเลยก็นั่งเฉยๆสบายๆแค่นี้ก็โอเคแล้ว เขาบอกว่าการนั่งสมาธิเนี่ยวิธีการคือไม่ต้องอจะทำอะไรมากเลยจะทําได้ไม่ต้องเลือกเวลาไม่เลือกสถานที่ทําได้ทุกิยาบทนั่งนอนยืนเดินหรือระหว่างทํางานก็เพียงแต่ทาใจให้สงบสบายหรือจะหายใจเข้าออกอย่างนี้นิ่งๆให้โฟกัสไปในจุดใดจุดหนึ่งนี่คือพื้นฐานของสมาธิและนี่คืออาจจะเป็นเหตุผลหนึง่งที่ตา่างชาติสดสนใจแล้วก็อยากศึกษาว่าถ้าเกิดคนของเขาเจอเพราะว่าวิกฤตยอย่างนี้ซึ่งนยังไม่มีใ,ใครมาช่วยเหลือก็อาจจะนําวิธีนี้ไปใช้และอาจจะเผยแพ่ไปได้ ทั่วโลกเลยอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เป็นทางธรรมชาติซึ่งเหนือเทคโนโลยีเจริญพรในช่วงของมองโลกนี้นะคะเราก็ได้พูดถึงความเป็นมาของเหตุการณ์นั่นก็คือในเรื่องของ กรรมต่างๆนะคะเพราะว่าสัตว์โลกนั้นย่อมเป็นไปตามกรรมแล้วก็น้ําใจที่หลั่งไหลมานะคะก็ด้วยหลักเมตตาทมคําจุนโลกนะคะความเมตตานี้อยู่ในใจของทุกคนอยู่แล้วนะคะเพียง <c oughs> แต่ว่ารอเหตุการณ์หรือว่ารอโอกาสที่จะได้แสดงออกนะ,ะซึ่งเหตุการณ์ที่เราช่วยเหลือ13ชีวิตที่ติดในถ้าหลวงนะคะออกมาจากถ้าได้นั้นแสดงให้เห็นถึงความสาม,มัคคีของคนทั่วทั้งโลกนะคะที่ช่วยกันไม่เฉพาะแต่เพียงประเทศไทยเท่านั้นค่ะในช่วงต่อไปนะช่วงเห็นธรรมเรายังมีอีกหลากหลายเรื่อง ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะ ในช่วงเห็นธรรมนี้นะคะเรายังคงอยู่กับพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะและเราก็จะมาพูดคุยกันต่อในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ติดถ้ำของทีมหมูป่านะคะพระอาจารย์จิรวัตรคะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เราได้เห็นเทคโนโลยีมากมายที่ถ้ำแห่งนี้นะคะเราได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายที่เราไม่เคยรู้มาก,ก่อนว่ามันมีในโลกนี้ด้วยนะคะก็อยากจะถามพระอาจารย์ค่ะว่าหลายคนบอกว่าจริงๆ,ๆแล้วที่เด็กรอดเนี่ยเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีต่างหากที่ช่วยชีวิตไว้พระอาจารย์มีความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ยังไงคะ เจริญพรต้องบอกว่าเราไม่เถียงนะว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าในยุคปัจจุบันที่เป็นโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือแม้กระทั่งในโลกของหุ่นยนต์บังคับบ้างโดนบ้างอะไรบ้างต่างๆเนี่ยคือเป็นส่วนส่วนช่วยสําคัญในการที่ทําให้เด็กทั้งแก๊งหมูป่าคนเนี่ยลอดชีวิตออกมาได้แต่อย่าให้มองอีกมุมหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามองทั่วไปเนี่ยเทคโนโลยีสําคัญนะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเด็ก13คนใจไม่เข้มแข็งซะอย่างเนี่ยจบแล้ว กำลังใจในการที่จะสู้ชีวิตหรืออยากจะออกไปเจอคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันน้อยลงแต่พอเด็กเขามีกําลังใจที่ว่าเขาอยากจะออกไปเจอคุณพ่อคุณแม่เขาอยากจะออกไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเขาสามารถฝึกสมาธิคุมใจตัวเองได้เนี่ยทาให้ทั้งใจเองแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมันควบคู่ไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอย่างที่เราเห็นเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นบางคนต้องบอกว่าคนหนึ่งทำนายบอกว่าคนนี้อายุแค่10ปีแต่ตายแล้วไอ้คนนี้บอก อายุ3ปีตายแล้วไอคนนี้ฟังเสร็จปุ๊บอะไรนะอีก3ปีฉันจะตายแลวเหรอแต่ปรากฏว่าความเป็นจริงคือพอคนนี้รู้ว่าอีก3ปีตัวเองจะตายก็พัฒนาใจ <c oughs> นั่งสมาธิฝึกสมาธิไปสุดท้ายไอคนที่บอกว่า10ปีตายตายก่อนซะงั้นอนะ่ะมันเป็นอย่างนี้แทนเพราะมันบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในการเข้ามาเติม <c oughs> แต่ใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าในการช่วยให้รอดพ้นจากชีวิต <c oughs> ตรงน,นี้มากกว่า พระอาจารย์วินัยคะในเรื่องของการสร้างพลังใจให้ตัวเองในภาวะวิกฤตเช่นนั้นนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราเจอวิกฤตเนี่ยเราก็จะไปโฟกัสที่วิกฤตมากกว่าที่จะมาฝึกใจของเราเองอ,อยากจะขอพระอาจารย์ได้แบบว่าแนะนาค่ะว่าใครที่อยากจะลองฝึกสมาธิแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้แบบน้องๆเนี่ยควรที่จะทํำยังไงให้ให้มีประสิทธิภาพได้แบบนี้ค่ะโอ้จริญพรนี่เป็นคาถามที่ดีมากเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ย สามารถฝึกสมาธิได้หมดยกเว้นจะ,จะมีกลุ่มคนที่หนึ่งคือคนคือคนเสียชีวิตแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ขาไม่มีโอกาสได้นั่งได้ทําสมาธิแล้วสก็คือคนที่สติไม่ดีหรือคนบ้านี่นะ,ะแล้วก็อันที่สามคือคนที่ไม่ได้ทํานอกนั้นทําได้หมดเลยโยมนี่วิธีการทำเนี่ย,ยคืออย่างที่หลงพี่ยกตัวอย่างไปเกี่ยวกับเรื่องลิงนะ,ะแต่อาจจียกตัวอย่างอีกสักอันหนึ่งก็ได้ สมมติเรามีแก้วน้าอยู่แก้วหนึ่งแก้วนี่เหมือนใจของเราซึ่งเป็นธรรมชาติเนี่ยใจนี่จะใสสะอาดอยู่อย่างเงี้ย <ทะ S 2> แต่ถ้าเกิดเราในชีวิตประจําวันเราเนี่ยเราจะเจอสิ่งที่เข้ามาปะปนคือพวกกิเลสคือความโลภโกรธหลงที่เราไปเจอสภ,สภาวะแวดล้อมเนี่ยมันก็เหมือนสิ่งสกปรกที่เทลงไปที่แก้วน้ํานั้นมันก็จะขุ่นใสซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะมองอะไรเห็นตามความเป็นจริงแต่พอมีกิเลสเข้ามาแล้วเนี่ยมันมองอะไรไม่เห็นแล้วแม้แต่ปัญหาใหญ่ๆก็มองยิ่งใหญ่ขึ้น ยิ้ปัญหาเล็กก็มองเป็นปัญหาใหญ่เพราะมันไม่สามารถมองเห็นได้ตามความเป็นจริงแต่วิธีการเราเพียงแต่ทําใจนิ่งๆจะวิธีการไหนก็ได้จะนั่งเฉยๆสบายยิ้มแย้มเฉยสคนเดียวเหมือนคนที่เขาดูว่าเราไม่สมประกอบก็ได้เหมือนเราวางพักใจของเราร่างกายเนี่ยเรามีโอกาสได้พักโดยการนอนหลับหรืออาบน้ําให้สบายสดชื่นใจเราทํางาน24ชั่วโมงนะโยม ไม่เคยพักตลอดชีวิตเลยแต่จะมีวิธีไหนบ้างให้ร่างกายได้หยุดพักบ้างก็คือไม่ต้องให้เขาไปคิดหรือไม่ต้องอะไรก็คือนิ่งๆพอนิ่งเมื่อไหร่ปุ๊บไอ้ที่เขาตกค้างอยู่เหมือนตะกรอนที่เหมือนที่หลวงพี่เปรียบเทียบเนะี่ยมันก็จะค่อยตกตะกรอนเองโดยของมันโดยธรรมชาติแล้วมันก็จะมองเห็นภาพนี้พลังงานก็จะใช้น้อยลงอย่างที่พระอาจารย์ว่าคือพลังงานางต่างๆหรือความคิดอะไรใหม่ๆมันก็จะเกิดขึ้นนะสังเกตดูง,ง่ายคนที่เด่นเก่งๆเนะี่ยมักจะเป็นคนที่มีสมาธิ <Okay. S 1> นะเขาก็จะนั่งโดยที่ไม่รู้ตัวนะ นะั้นทินิคง่ายๆเลยง่ายๆคือหนึ่งทำใจนิ่งๆถ้ามันนิ่งไม่ได้นะนะถ้ามันนิ่งไม่ไหวแล้วเราก็หาเทคนิคอย่างที่หลวงพี่กล่าวไว้คือเอาใ้คำภาวนาหรือกําหนดนิมิตนะแล้วก็แล้วแต่ที่เราถนัดทางใดทางหนึ่งซึ่งจริงแล้ววิธีการทําสมาธิเนี่ยมันมีถึง40วิธีบางคนก็อาจจะกำหนดเป็นกระสินไปอะไรไปนั่นก็เป็นขั้นสูงขึ้นไปคทคนติคง่ายๆคือทายังไงให้สบายๆแล้วก็โฟกัสไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งวิธีการง่ายสุดอาจจะกำหนดเรื่องลมหายใจอย่างที่ว่าผ่อนคลายสบาย ก็เป็นไปตามวิธีนี้ง่ายๆล,ลักษณะที่เข้าใจว่าโค้ชนะซึ่งก็จะมีประสบการณ์ทางด้านนี้เหมือนกันก็<ะ>คงอาจจะใช้วิธีง่ายๆให้กับเด็กๆเ,<ะ>เนี่ยก็โดยแค่วิธีการง่ายๆเนี่ยเขาสามารถดูที่ว่าร่งางกายก็ยังแข็งแรงได้จิตใจก็ยังเข้มแข็งได้ดูซิว่าเวลาตอนอพอมีคนไปพบมีการโต้อตอบเป็นภาษาอังกฤษได้โดยแสดงว่าเขายังมีสติอยู่แสดงว่าสมาธินี่อีกข้อหนึ่งที่สำคัญจะทำให้เขามีสติพอมีสติสตปุ๊บ เขาเรียกอะไรคำถามเจากก้าคดีสติมาปัญหาไม่มีอนะไรอย่างนี้นะสติมาปัญหาหนีหมดเลยแสดงว่าสมาธิเนี่ยมีบทบาทสําคัญซึ่งเราพออันนี้เป็นประสบการณ์สําคัญมากที่เราน่าจะเอาเป็นบทเรียนว่าเราจะขยายทักษะในการฝึกสมาธิเนี่ยจากเบสิกต่ำๆซึ่งมีผลมากมายขน,นาดที่เราพบเห็นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น,นแล้วเราจะขยายผลเนี้ยไปสู่นะ พวกกลุ่มต่างๆได้ไงตั้งแต่กลุ่มโรงเรียนกลุ่มที่ทําง,งานหรือกลุ่มที่ต้องการความสมัคคีหรือกลุ่มใหญ่ๆซึ่งแหล่งที่จะให้ความรู้นี่มีเยอะอยู่แล้วเรามีถึงสามหมื่นกาแห่งคือมีวัดถึงสามหมื่นกว่าที่ซึ่งเราจะไปหาความรู้ได้แล้วนอกจากนี้นก็จะมีที่อะไรต่างๆที่มีเทคนิคที่แตกย่อยออกไปไม่ว่าจะเป็นทาง โยคะก็มีการสมาธิเหมือนกันหรือแต่ละสายนะก็มีเยอะแยะหมดเราก็ศึกษาได้อันนี้เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ในวิกฤตอันนี้ทุกคนจะเข้าใจเรื่องพลังธรรมชาติเนี่ยซึ่งค้นพบได้และพิสูจน์ได้แล้วก็จะมาเป็นประโยชน์กับตัวเราและก็สังคมและโดยเฉพาะในงานครั้งนี้ซึ่งเราเห็นได้ชัดเจนเจนนริญพร ในเรื่องของสมาธินะที่ช่วยให้น้องๆมีกําลังใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีชีวิตรอดได้ใน10กว่าวันที่อยู่ในถ้านั้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึ่นะอีกบรรยากาศหนึ่งที่คนทั่วโลกประทับใจนะั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็ความมีน้ําใจอของคนไทยนะคะเริ่มจากคนไทยก็ช่วยกันทําให้กระทั่งซักผ้าใช่ไหมคะทำกับข้าวหรือว่าเก็บขยะเหตุการณ์ต่าง,าง,างๆเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยเป็นหเหมือนกับ เขาเรียกว่ายาชูกําลังใจให้กับทีมงานทั้งหมดนะคะที่ได้มาช่วยเหลือในครั้งนี้ก็อยากจะเรียนถามพระอาจารย์จิรวัตรค่ะว่าการที่คนไทยอ่ะเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าเราได้เขาเรียกว่าวัฒนธรรมไทยๆนะคะจนได้ชื่อว่าสยามเมืองยิ้มนะคะก็อยากจะให้พระอาจารย์ได้อธิบายค่ะว่ารอยยิ้มของคนไทยที่ที่มีในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันช่วยให้สถานการณ์มันคลี่คลายและเบาบางได้ยังไงคะเจริญพรต้องบอกว่าจริงๆอย่างที่ว่าเนี่ยคือ ทั่วโลกเขามองอยู่แล้วว่าประเทศไทยคือสยามเมืองยิ้มนะครก็ชัดเจนว่าเราคือเมืองแห่งรอยยิ้มเพราะฉนั้นถามว่าถ้าเกิดในมุมมองของหลวงพี่ในหลวงพี่มองว่าจริงๆเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้นแบบนี้ในสังคมไทยหรือในของจังหวัดเชียงรายเด็กที่ติดถ้ำเนี่ยที่ยังมีรอยยิ้มได้มันเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้กําลังใจคนรอบข้างถามว่าถ้าเกิดว่าเราเองเป็นผู้ปกครองของเด็กเราบองไปทางน,นี้นี่ก็ร้องไห้นี่ก็ร้องไห้นี่ร้องไห้ สุดท้ายกำลังใจมันไม่มีนะเพราะว่ามันฟอฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองไปนี่มีรอยยิ้มอยู่อย่างน้อยมันได้กำลังใจจากรอยยิ้มและคนทั่วโลกที่เขามองมาเขารู้สึกว่าเห็นไหมเนี่ยขนาดมีวิกฤตเกิดขึ้นในครอบครัวของเขาในคนในประเทศของเขาเนี่ยคนประเทศนี้ยังมีรอยยิ้มยังมีกำลังใจให้แก่กันและกันเพราะนั้นเลยมองว่ารอยยิ้มเป็นสิ่งสำคัญนะสังเกตว่าบางคนเนี่ยเดินหน้าเศร้ามาตลอดเลยนะเดินไปไหนก็หน้าเศร้าเจอคนเดินยิ้มให้คนนี้กลับยิ้มกลับ ขาต้องบอกว่ารอยยิ้มเป็นสิ่งที่สร้างง่ายและคนก็เข้าถึงง่ายด้วยไม่เช right. really like ื่อลองดูนะลองเดินฝันใครลองยิ้มให้เขาดูเขาจะยิ้มกลับมาทันทีนี่เป็นสิ่งอัตโนมัติจริงๆเพราะนั้นบอกว่ารอยยิ้มเป็นสิ่งสร้างกําลังใจให้คนรอบตัวเราเนี่ยมีความสุขผ่านวิกฤตเป็นี้ได้เนี่ยเกิดจากรอยยิ้มและกําลังใจเป็นสิยงคันเหมือนกันค่ะก็น้ําใจที่หลั่งไหลไปที่ถ้ำหลวงเพื่อช่วยน้องทีหมูป่านี้นะคะพระอาจารย์ก็ ทำให้เราได้เห็นถึงความอบอุ่นนะคะที่เกิดขึ้นเป็นกระแสความอบอุ่นใจไปทั้งโลกเลยนะคะแล้วก็คนที่หลายๆคนพูดถึงนั่นก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดที่ท่านมีบทบาทสำคัญมากในการที่นำทีมนะคะกู้ชีพหรือว่าค้นหาน้องๆน,นะคะซึ่งการที่จะเป็นผู้นําที่เข้มแข็งได้อย่างนี้คะ่ะพระอาจารย์มต้องผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองมานะคะพระอาจารย์คิดว่าการฝึกฝนตนเองยังไงที่เราจะเป็นผู้นําได้อย่างนั้นนะคะโอ้เจริญพร ที่ดูสถานการณ์ครั้งนี้เราเราสังเกตดูเล่ว่ามีภาวะผู้นําเกิดขึ้นหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นทุกฝ่ายนะจะมีภาวะผู้นําเกิดไม่ว่าเป็นฝ่ายน้ําฝ่ายอาหารฝ่ายไม่ได้ฝ่ายกาแฟที่ไม่ได้ฝ่ายซักผ้านะก็จะมีผู้นําของแต่ละฝ่ายฝ่ายไปโดยเฉพาะผู้นำในฝ่ายดําน้ำหรือฝ่ายช่วยเหลือทุกอย่างก็จะมีผู้นํหมดแต่ผู้นําในแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีผู้นําหลักอยู่อีกอันหนึ่งซึ่งจะเป็น ปักธงขึ้นมาว่าเราต้องตามนี้นะนะซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างเลยที่เป็นผู้แกนน,นําในครั้งนี้ที่เป็นผู้นําใหญ่ก็คือท่านผู้ว่า,าชื่อว่าผู้ว่าณรงศักดิ์เนอะโอสถธนากรนะที่ท่านเป็นผู้นําที่เป็นตัวอย่างที่เราน่าจะได้ศึกษาซึ่งท่านพอท่านได้เข้ามาเป็นผู้นําในเหตุการณ์นี้หลวง,งพี่ได้ติดตามข่าวเนี่ยท่านตั้งเป้าไว้หรือว่าเหตุการณ์ที่เราจะช่วยเหลือเนี่ยเรามีขอบเขตไว้อยู่สา อยู่สามประเด็นด้วยกันหนึ่งเราจะต้องเริ่มค้นหาให้เจอพอค้นหาเจอแล้วท่านจะต้องกู้เขาขึ้นมาเนี่ยคือเอาเขากลับมาได้คือกู้ชีพให้ได้เมื่อกู้ชีพเสร็จแล้วระดับต่อไปเขาจะต้องทําวิธีการส่งกลับหรือเหมือนกับสโลแกวส่งกลับให้ประทับใจให้ได้ซึ่งตอนนี้สถานการณ์มาถึงขั้นส่งกลับแล้วนะ,ะโอ้ก็เป็นเรื่องที่น่าปลื้มใจแต่เราย้อนกลับมาว่าทําไมท่านผู้ว่าเนี่ยมีสภาวะผู้นําได้ถึงขนาดนี้แล้วทาให้งานรุ่วงได้สําเร็จมันก็จะดูแล้วน่าจะสอดคล้อง กับหลักธรรมะของเรานะ,ะซึ่งจะมีหลักธรรมะอันหนึ่งก็เรียกว่าอิทธิบาทสี่ก็เรียกว่าเมื่อแปลแล้วก็คือหนทางแห่งการทํากิจการไงก็ได้ก็จะสําเร็จทุกอย่างถ้าใช้หลักธรรมะนี้ก็มีอยู่4ข้อซึ่งประกอบด้วยฉันทะวิริยะจิตตะและก็วิมังสาฉันทะก็เริ่มต้นด้วยความพอใจด้วยความมุ่งมั่นดูรู้ว,ว,ว่างานเนี้ยเรารับผิดชอบแล้วเราจะทํายังไงก็ได้เราก็เราจะรู้สึกว่า,าจะทําให้ดีที่สุด และมีความพอใจในชิ้นงานนี้จะไม่มีการเกี่ยงงอนหรือหรือว่าโต้แย้งใดทั้งสิ้นลักษณะของท่านบุว่าก็จะมีลักษณะน,นี้เช่นเดียวกัน,นวิทยาท่านก็จะหาวิธีการภาคเพียงเป็นผู้ประสานที่ดีมากาสังเกตนะเวลาท่านจะประสานอะไรเนี่ยท่านจะพูดจาเข้าหลักธรรมเหมือนกันนะก็เรียกในหลักหลักของกัลยาณมิตรธรรมอยู่ข้อหนึ่งชื่อว,วัตตาซึ่งมีอยู่4ข้อคือเวลาท่านพูดเนี่ยท่านจะพูดเข้าหลักเลยคือหนึ่งแจ่มแจ้งอธิบายเลยชัดเจนและสั้นกระท่านรัด แล้วก็เมื่อแจมแจ้งแล้วก็ชัดเจนเข้ามาอีกนะลูกภาในระหว่างท่านอธิบายก็ท่านจะมีอีกข้อที่3คือมีความ <c oughs> เล่งเร้าให้ทุกคนเนี่ยมีความ alert นะในการที่จะทําสิ่งที่ท่านอธิบายเนี่ยให้เข้าใจแล้วก็ได้ร่วมมือกันสุดท้ายท่านก็จะมีคำว่มมาล่าเริงด้วยดูทั้งเวลาท่านพิเศษหรืออะไรต่างๆจะไม่ค่อยเครียดน,นะท่านก็รู้สึกสบายๆ <c oughs> แล้วนี่คือลักษณะของผู้นําคือพูดแล้วให้เกิดประโยชน์ นะพูดแล้วขาดทุนก็จะไม่พูดเหมือนลักษณะของคุณยายของเราซึ่งได้สอนไว้นะลูกเนดะ้อพูดแล้วขาดทุนจะพูดนะันลูกเนาะ,ะนี่ก็เราก็เป็นตรงกันเลยสอดคล้องกันเมื่อมีระยะแล้วก็มีจิตตะนะท่านก็จะเอาใจใส่<า>แล้วก็จะหาหนทางภาษาทุกอย่างที่ทําให้วิธีการใดก็ได้ที่จะช่วยเหลือนะไม่ว่าจะ,อะคอนแทคก,กับทุกฝ่ายแล้วมีการประสานแล้วก็โดยเฉพาะมีการประชุมกันอยู่ตลอดเวลามีการประชุมกันเป็นเนืองนิด <น>แล้วเวลาจะทำอะไรก็จะเป็นทิศท,ท,ทางเดียวกันเพราะว่าใครจะมาช่วยเหลือเราก็มานั่งคุยก่อนว่าจะช่วยเหลือแบ่งงานกันได้ยังไงนี่เป็นเรื่องที่น่าศึกษามากและเป็นระบบดีมากเลยสุดท้ายเลยเลยนะจิตตะวิแล้วก็วิมังษาท่านก็จะค่อยๆดูแล้วก็เอาใจจดจ่อนะดูว่าจะทํำยังไงนะทาให้ทุกอย่างนี้ให้สําเร็จสมบูรณ์ให้ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ท่านตั้งไว้ก็คือ1นึ่งอะไรนะหนึ่งค้นหาสําเร็จไปแล้วเจอแล้ว พอคนาสีก็เริ่มกู้ชีพทุกหนทางไม่ว่าโดยเฉพาะซึ่งแปลกมากทั่วโลกเลยพยายามส่งทุกอย่างเข้ามาช่วยเหลือ <c oughs> นะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆที่พระอาจารย์พูดโดยเฉพาะสุดท้ายเมื่อเป็นการส่งกลับเป็นดั้งหน้าเสือภัยมากมีอะไรนะบระิษัทยักษ์ใหญ่คือฮอลลีวูดได้ข่าวว่าจะมาขอซื้อลิขสิทธิ์ที่จะไปสร้างหนังเรื่องนี้เพื่อเป็นตัวอย่าง เป็นตัวอย่างที่ดีที่ในการี่สอนชาวโลกว่านี่คือบทบาทหนึ่งในการแก้ปัญหาที่สําเร็จสมบูรณ์ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกนะ,ะสิ่งนี้เราก็ได้ติดตามเหตุการณ์นี้กันต่อไปนี่นี่คือสภาพสภาวะผู้นําที่น่าทึ่มนะ,ะก็จะสอดคล้องธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือว่าวิหารสี่สังเกตดูไปว่าท่านผู้ว่านเนี่ยท่านจะมีเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขา ท่านมีจิตใจอยากจะไม่ตาคือจิตใจอยากจะช่วยเหลือ <c oughs> แต่ยังไม่ลงมือพอแล้วท่านก็มีกุณาตามมาจะทำไงทุกวิธีการนะที่จะร่วมมือกันให้สาเร็จให้ได้ <c oughs> เพราะว่าจะเกิดปัญหาอุปสรรคจนกระทั่งถึงแม้มีบางท่านที่จะต้องแลกด้วยชีวิต <c oughs> นะซึ่งอนี้เราอาจจะคุยกันต่อไปในประเด็นนี้ <c oughs> ท่านก็ยังไม่ลดละก็ยังไม่เสียขวัญท่านก็ให้ลงมือกันต่อไปแล้วแล้วก็มีจิตมุม่ยตาใครทําได้สําเร็จท่านก็ยินดีแล้วก็ยอมรับทุกฝ่ายเข้ามาช่วยเหลือโดยไม่มีการเกี่ยงงอนสุดท้ายเลย ก็อุเบกขาท่านจะวางความเป็นกลางมีความยุติธรรมนะไม่มีอคติใดๆทั้งสิน้นใครมาช่วยเหลือท่านยินดีหมดนะโดยเฉพาะถ้าเกิดให้ความร่วมมือได้อะไรได้นะจะทําให้งานสําเร็จนี่คือคุณสมบัติของผู้นําท่านยินดีก็เข้าข่ายในผมวิหารสีย้อนกลับไปผู้นําอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือคโค้ดช่ไม่เอ่ยซึ่ง<ำ>เป็นผู้นําภายในถ้ำนะซึ่งผู้นํานี้น่าศึกษาม,มากถ้าสรุปแล้วเนี่ยก็จะเข้าข่ายหมดเลยเนะ่ย โค้ดจะเข้าขายหมดเลยว่าในการที่เจะทำมีฉันทะวิยะจิตตวิมังสาก็เข้าขายทั้ง4ข้อแล้วโดยเฉพาะมีความเมตตากรุณามุตตาอุเบกขาเข้าหลักภพมิามมาามามหารสีตัวเองยอมเป็นผู้เสียสละสังเกตดูไหมว่าจะทำยังไงฮะที่จะให้ทั้งทีมเนี่ยได้รอดปลอดภยัยแล้วตัวเองเนี่ยจะมาที่หลังเลยค่ะแล้วสุดท้ายด้วยหลักธรรมนี้ก็ทําให้งานทุกอย่างเนี่ยสำเร็จจากความมืดที่อยู่ก็กลับมาเป็นความสว่าง แล้วทุกคนก็ได้พบเห็นแล้วลว,ว่าลักษณะของผู้นำเนี่ยควรจะเอาลักษณะอย่างเนี้ยหลักธรรมเนี่ยใช้เป็นตัวอย่างก็คืออิทธิบาท4แล้วก็หมวิหาร4ี่จเจริญพรค่ะก็เป็นเรื่องของความเสียสละนะคะความมีเมตตาซึ่งท่านผู้ว่านะก็พูดชัดเจนนะคะว่าให้คิดว่าเด็กๆทั้ง13คนที่อยู่ในถ้าเป็นเหมือนลูกหลานของเรานะซึ่งสร้างขวัญและกําลังใจที่ดีมากให้กับทีมงานเนาะเพราะว่าถ้าเราไปช่วยคนอื่นแล้วอาจจะรู้สึกเฉยๆแต่พอให้เราคิดว่า นั่นคือลูกคือหลานของเราเนี่ยทำให้ทีมงานรู้สึกแบบนะเต็มที่แล้วก็จริงๆก็เหตุการณ์ในครั้งนี้นะเราก็ได้เห็นความประทับใจของความมีน้ําใจที่หลั่งไหลมาจากทั่วทั้งโลกเลยนะคะมีกว่า3-400หน่วยงานนะที่ให้การสนับสนุนการช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะซึ่งในช่วงเห็นทรรมนี้นะคะเราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะในเรื่องของการรอดชีวิตที่นอกจากจะเกี่ยวเนื่องด้วยเทคโนโลยีแล้วพลังใจของ น้องๆที่อยู่ในถ้าก็สําคัญซึ่งพลังใจนี้ก็สร้างด้วยธรรมชาตินั่นก็คือสมาธิที่อยู่ในตัวของเขาสร้างด้วยวิธีการง่ายๆก็คือนิ่งๆเฉยๆนะคะแล้วก็ไม่วิตกกังวลอะไรในช่วงเห็นธรรมนี้ค่ะเราคงพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงสุดท้ายของรายการ ในช่วงสุดท้ายของรายการนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับพระอาจารย์กันต่อค่ะเกี่ยวกับเรื่อง13ชีวิตติดถ้ำมืดนะคะ บทเรียนโลกสว่างด้วยน้ําใจค่ะพระอาจารย์หัวข้อนี้เราก็ยังเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ยังคุยกันอยู่นะคะในประเด็นนี้ถึงผู้ที่มาช่วยเหลือค่ะโลกสว่างด้วยน้ยําใจจริงๆนะคะเพราะว่าบรรยากาศของความมีน้ําจิตน้ําใจที่ทุกคนต่างหยิบยื่นให้เพื่อช่วยชีวิตน้องๆในครั้งนี้นะ่ยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของการมีน้ําใจของโลกเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งผู้ที่มีน้ําใจเข้ามาช่วยเหลือนี้นะคะก็ ปกติเราทำบุญแล้วก็จะได้อนิสงของบุญใช่ไหมคะเมืม่อเมื่อท่านผู้ที่ช่วยเหลือนั้นจะได้รับอนิสง์อะไรอย่างไรบ้างก็อยากจะขอพระอาจารย์ได้เมตตาอธิบายค่ะว่าการที่เราไปช่วยเหลือกิจการงานแบบนี้คะ่ะเราจะได้อนิสง์อย่างไรบ้างคะโดยเฉพาะบางคนที่ช่วยถึงขั้นตัวเองต้องสูญเสียชีวิตเลยคะ่ะพระอาจารย์จิรวัตรคะ่จะจเรญพรต้องบอกว่าจริงๆอันิสงการช่วยเหลือ ชีวิตคนอื่นเนี่ยสิ่งที่ได้คือเราได้ชีวิตอยู่แล้วแหละแต่เหตุการณ์ครั้งนี้มีการสูญเสียเกิดขึ้นคือมีการหนวยซิลสักหนึ่งท่านที่จมน้ําแล้วก็เสียสเสียเขาเรียกว่าเสียชีวิตไปนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเป็นเหมือนบทเรียนสอนเราว่าทุกชีวิตเนี่ยมันมีระเบิดเวลาในตัวที่ต่างกันเพราะนั้นต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยถือระเบิดเวลาในตัวเราไม่รู้ว่าเราจะระเบิดตรงเนี้ยมันจะบุ้มเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะ,ะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออันนี้สงฆ์เมื่ ไม่ว่าเราจะไปในที่ใดเราจะได้รับการต้อนรับการช่วยเหลืออย่างดีจากคนที่เราไม่รู้จักหรือแม้กระทั่งบางคนที่เราเห็นเสียชีวิตไปเนี่ยอยากให้เรามองว่าเขาไม่ได้เสียชีวิตโดยที่เขาไม่มีหน้าที่นะเขาไปในหน้าที่ที่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าเชื่อชูแล้วก็น่ายกย่องถือว่าเป็นคนหนึ่งที่น่าจดจําเลยเพราะว่าเขายอมเอาชีวิตตัวเองเนี่ยเข้าแลกกับ13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้าเพราะนั้นต้องบอกว่าอันนี้สองที่เกิดขึ้นคือ เราเองเนี่ยจะเป็นที่รักแล้วก็ <practition. S 1> เป็นที่เคารพของบุคคลทั้งก่อนและหลังที่ตามมา <Cathy. S 1> เพราะฉะนั้นอยากให้เรามองว่าทุกชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้อย่างที่ยัย้ำเหมือนเดิมว่าเรามีระเบิดเวลาที่ต่างกันเพราะฉะนั้น <Cathy. S 1> เราเห็นแบบนี้เราอย่าประมาทและสําคัญคืออันนี้สอดชัดเจนเราไปในที่ใดเนี่ยเราไม่ต้องโกอุบัติภัยอันตรายเพราะว่าจะมีคนมาคอยช่วยเหลือเราเหมือนกับที่เด็ก13คนเนี่ยเขามีคนมาช่วยเหลือเช่นกันเจริญพร พระอาจารย์วินัยคะคือบางคนเนี่ยอาจจะมาช่วยเหลือด้วยความจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีนะคะแต่เมื่อวานที่ถแถลงวันก่อนที่มีการถแถลงข่าวในเรื่องของการปิดภารกิจค้นหานะคะ ท่านผู้ว่าหรือว่าแม้กระทั่งทุกคนในในทีมแถลงข่าวก็บอกว่าผลบุญก็เป็นของทุกท่านนะคะคือได้บุญเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าใครจะทําหน้าที่อะไรตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงปฏิบัติการภาคสนามค่ะพระอาจารย์คะอย่างเช่นคนที่ไปซักผ้าคนที่ไปทํากับข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอานิสงส์ของแต่และท่านต่างกันไหมคะหรือว่าได้เหมือนกัน,นะคะโอ้จะเญพออย่างที่ท่านพระอาจารย์ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะเรื่องการบุญของเรื่องของบุญเรื่องของอานิสงส์ของบุญเนี่ยถ้าทางพระพุทธศาสนาเนี่ย มีถึงอยู่สิบประการเดี๋ยวเขาเร <c oughs> ียกว่ากิาวัตถุ10สิบนะ <c oughs> ซึ่งจะประกอบด้วยดูนะว่าใครจะเข้าขายประเภทไหนบ้างนะก็หนึ่งด้วยทาน <c oughs> เอาใครใครเอาทานมาเช่นพวกบุญอาหารเนอะ <c oughs> บุญกาแฟพวกบุญอะไรนี่พวกนี้ก็เป็นบุญทานศีลน,นะพวกนี้ก็จะมีพวกทางที่ทางด้านหมู่สงหรือทางด้านผู้ที่จะมานั่งสมาธิหรือสวดมนต์นี่ก็จะได้ไป <c oughs> อ่าจะภาวนาบางคนนั่งสมาธินะเขงเขีนวาวิธีตามวัดหรือต่างๆนะโดยเฉพาะตามโรงเรียนก็มีเข้าขายเรื่อง่สวดมนต์ก็สมาธินี่ก็เกี่ยวข้องด้วยทุ ทั่วประเทศไทยสังเกตดูจะมีการสวดมนต์กันเลยกันนั่งสมาธิส่งบุญกันอ,อันคืออันที่สี่เขาเรียกว่าวยาวัจหม่ช่วยเหลือกิจการงานที่ชอบเอ๊ะเราไม่มีปัจจัยเราไม่มีเวลาเราก็เอาร่างกายมาช่วยโดยเฉพาะพวกกลุ่มทหาราสังเกตดูไม่เ็าเอาร่างกายของเขาเนี่ยไปช่วยเลยไม่ว่าต่างชาติก็ตามก็จะเข้าข่ายประเด็นนี้รวมทั้งจ่าแซมด้วย ที่ท่านได้สละชีวิตก็เข้าข่ายนี้ด้วยอวัยวะวัตถมไยคือการอมน้อมถอมตัวเพราะการทํางานเนี่ยจะต้องมีหลายระดับก็ถ้าเกิดไม่เชื่อฟังกันเนี่ยก็จะงานก็จะไม่ได้รู้ร่วงคนนี้ก็จะเป็นบุญเหมือนกันถ้ามีการเชื่อฟังซึ่งกันและกันอันหนึ่งก็เขาเรียกปัตตาปัดปััตาทวที่ขาไปปัตตานุโมทนาใหม่ซึ่งอันนี้เขาเรียกเป็นการ อนุโมทนาบุญกันใครทําความดีเราก็ยินดีนะอันนี้ก็ได้บุญแล้วขณะอยู่เฉยพวกที่ให้กําลังใจกันนะที่อยู่ตามบ้านนี้โอ้ใครเห็นยินดีโอ้โหสาธุสาธุาธแก่แค่กล่าวคํานี้ก็อย่างน้อยได้บุญไปเนี่ยแต่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์น,เน,เนนะเข้าๆอาจจะได้ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ฟรีๆนะ,ะนนถ้าใครเห็นใครทำความดีนะโดยเฉพาะในระบบโซเชียลเนี่ยง่ายมากเลยโอ้ยินดีด้วยนะเอาสาธุโอ้เก่งจังเลยให้คำชื่นชมนี้ก็ได้บุญไปลวอีกอันหนึ่งเมื่อเขาให้บุญแล้วเราก็ร่วมนะ ร่วมอดุโมทนาบุญเขาเรียกปฏิทานไมนะ,ะก็ได้ก็จะได้บุญนี้ด้วยเหมือนกันเมื่อเรายินดีถ้าเราแสดงความยินดีในบุญนั้นเราก็ได้บุญร,วร่วมด้วยข้อต่อมาอันนี้อาจจะยังก็มีมีข้อขายในส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าเทศเขาเรียกการฟังธรรมก็จะมะีในโซเชียลก็มีครูบา ท่านเนี่ยได้เมตตาก็ได้ไปทําพิธีกรรมต่างๆท่านก็จะให้ให้ใหธรรมะบ้างเลยบ้างถ้าเราได้ฟังท่านและนําไปใช้เราก็ได้บุญด้วยเมื่อฟังทำแล้วแล้วเอานำธรรมะของท่านเนี่ยไปใช้ตรงนี้ก็ได้บุญด้วยสุดท้ายเลยก็เรียกวิธุชุก,กรรมคือมีความเห็นตรงไปตรงมาไม่บิดเบือนข่าวสารอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ได้บุญด้วยซึ่งบางท่านก็บางคนก็ได้ครบทั้ง1ิบุญเลยก็ดูเกณฑ์นะว่าใครได้เกณฑ์ขนาดไหนโดยเฉพาะฮีโร่ของเราที่เรากล่าวว่าในครั้งนี้ที่ยอมพลีชีวิต ซึ่งได้คุยกับพระอาจารย์ว่าการที่เราเนี่ยยินดีในบุญของผู้ที่ช่วยคนเนี่ยเพราะคนเนี่ยมีคุณนันนักเมื่อได้มีส่วนช่วยบุญเนี่ยบุญนี้ไม่มีประมาณเลยนะโดยเฉพาะที่สละชีพเนี่ยเ็เรียกว่าถึงขั้นบารมีเหมือนกันไปท่านถึงาบารมีก็มีอยู่3อย่างคือบารมีธรรมดาคือการให้บุญด้วยความเข้มข้น อุปรบรมีคือการสละอวัยวะจนทั้งถึงนัสุ้านก็เรียกปรมัตถบรมีจ่าแซมเนี่ยอาจจะเข้าข่ายถึงขั้นปรมัตถบรมีนะซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดนะีอันนี้ใครอยากได้บุญกับจ่าแซมหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ได้ยินดีในบุญของเขาด้วยเราก็ได้บุญกับท่านด้วยแล้วก็มีโอกาสได้อุทิศบุญให้กับจ่าแซมทุกๆครั้งที่เราได้บุญเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยได้ไปสู่สุคติในภพภูมิที่ปัารถนาที่สูงขึ้นย้อนกลับมาว่าเมื่อเราพิจารณาแล้วเนี่ยนะ ถ้าอยากได้ต้องไปไงเอ่ยต้องทําเองนังง้นเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นบุญใหญ่มากเพราะดูเป็นการทําเป็นหมู่คณะนะเหมือนเราได้อัน,อนมูลธนาบุญคนเดียวแต่ทุกคนช่วยหมดเนี่ยเราได้บุญหมดเลยถ้าเป็นพันคนเราก็ได้บุญพันครั้งนะ,ะถ้าคนมาช่วยเป็นสองพันเป็นเป็นหมื่นเราก็ได้ตามนั้นฉะนั้นเมื่อเห็นใครทําความดีนะเราก็ไปไงเอ่ยเอาหลักการอ,อันมูลธนาบุญไปใช้นะ ก,การที่เราได้ยินดีในบุญเขาโดยกล่าวคํ <9 S 2> าเพียงสองคำคือคําว่าสาธุหรือการแบรมือไปนั่นเองแต่ถ้าเราไม่กล่าวคําว่าสาธุเหมือนเรายังกำมืออยู่เราอาจจะไม่ได้บุญอะไรเลยนะถ้าเราสาธุเมื่อ,อไหร่เราจะได้บุญทุกบุญโดยเฉพาะเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ที่น่าศึกษามากเป็นการรวมพลังบุญที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของโลกถึงแม้จะเป็นบุญทางโลกก็ตามะนะถ้าใครอยากได้่วนบุญนี้นะก็อย่าไวสายเนาะ,ะเราก็ร่วมกันอนุโมทนาบุญกันไปนะในโซเชียลก็ยินดีซึ่งกันและกันอ่ะเจริญพร พระอาจารย์คะบทเรียนที่คนทั่วโลกได้เห็นหรือว่าได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ในครั้งนี้นั่นก็คือในะเรื่องของความมีน้ำใจแล้วก็ความเสียสละความสามัคคีที่เป็นกระแสะโลกก็ว่าได้นะเพราะว่าผู้นําในหลายๆประเทศนะโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้ก็อยากจะขอพระอาจารย์หาได้ฝากข้อคิดถึงผู้รับชมรายการเกี่ยวกับบทเรียนที่เราได้จาก13าชีวิตติดทรรมมือค่ะจเรย์พรต้องบอกว่า บทเรียนที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตอะไรเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะสามารถแก้ปัญหาให้ผ่านลุ่่วงไปได้คือสติและก็สมาธิเราต้องบอกว่าสภาวะผู้นำเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าคําว่าผู้นำคือผู้นําทางนะฮะถ้าเกิดว่าผู้นําปิดผิดฐานนี่คือจบทันทีก็ต้องขอฝากข้อคิดไว้ว่าสิ่งที่น่ายกย่องคือผู้นําในการปฏิบัติหน้าที่ทุกคนทุกหน่วยงานเพราะว่า ตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยท่านสามารถตัดสินใจได้ว่าณเวลานั้นเนี่ยอะไรคือสิ่งสําคัญท่านเอาตัวท่านเป็นรองเอา13ชีวิตเป็นหลักนี่คือผู้นําจริงๆ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นฝากไว้ว่าเมื่อมีภัยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยด้วยอะไรก็ตามขอให้เรายึดหลักธรรมคือสติสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา ถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้เนี่ยวิกฤตปัญหาต่างๆจะผ่านไปได้หมดเลยจเจริญพรค่ะพระอาจารย์วินยัยนะคะอยากจะฝากบทเรียนที่เราได้เรียนรู้จากการที่มาช่วยเหลือการลังไงของน้ําใจจากทั่วสารทิศในการแก้ปัญหาแล้วก็รับมือวิกฤตในครั้งนี้จนผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอพระอาจารย์ได้ฝากถึงผู้รับชมรายการค่ะทีพิพอดอย่ที่ท่านพระอาจารย์ได้กล่าวสุบด,ดีมากคือหนึ่งทุก เริ่มต้นเดี่ยก็ต้องมีสติต่างๆรเงีเยนะ้ยแล้วก็ใช้ปัญญาแล้วก็โดยจะมีสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ี่ถือเป็นหลักสรุปที่น่าจะเพียงพอแล้วแต่หลวงพีก็มีเสริมว่าสังเกตไหมว่าวิธีการที่เกิดปัญหาหรือเกิดวิกฤตอย่างที่ท่านพระอาจารย์ว่าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราในนอกจากสภาวะผู้นําแล้วเนี่ยความเมตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ ควรจะมีแล้วก็มีแล้วด้วยทุกคนทุวทุก,ทกมุมโลกจะมีความเมตตาที่ปรารถนาดีนะอยากจะให้เหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปด้วยดีถึงแม้ตัวเองจะช่วยไม่ได้เหมือนที่พระพุทธองค์ได้เคยเคยกล่าวไว้ว่าโลโกปัดรมพิกาเมตตาคือเมตตาธรรมเนี่ยเป็นเครื่องค้ำจุนโลกจริงๆอันนี้อีกเป็นประเด็นหนึ่งถ้าเรามีเมตตาเมื่อ,อไหร่เนี่ยเหตุการณ์ทุกอย่างก็จะตามมาความกรุณานก็จะตามมาอยากช่วยเหลือลงไม้ลงมือ,มอกันตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปรากฏขึ้นแในเหตุการณ์ครั้งนี้จากนั้นก็จะมี มุดมุมุทตาก็ยินดีนะบุญก็จะได้ไปตามสวยย่วนอย่างที่ว่านะแล้วสุร้ายก็อุเบกขาบางอย่างที่เราช่วยไม่ได้เราก็จะอาจจะวางกันกลางแล้วก็รอดูเหตุการณ์ไปสุดท้ายเลยทั้งหมดภาพรวมเลยเนี่ยเหตุการณ์ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าทั่วทมุมโลกมาเนี่ยเป็นพันๆคนเกิดจากหลักการคืออะไรเอ่ยสุขขาสังกษะสามัคคีใช่ไหมถ้าไม่มีความสมัคคีแม้แต่เจอทองคำเนี่ยเหมือนโต๊ะอันเนี้ยคนเดียวก็ยกไปไม่ได้ ประโยชน์ก็จะไม่ได้แต่ถ้าเกิดมีสุขาสังฆะส,ส,ส,สมัคคีเมื่อไหร่บูคณะมาร่วมมือกันแม้แต่ทองคําหรือปัญหาใหญ,ใหญ่ๆก็สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยใช้พลังตรงนี้ก็โดยเข้าหลักการนอกจากสติป,ปัญญาสมาธินะแล้วก็ลักษณะของผู้นําแล้วเมตตาเป็นเครื่องคําจุดโลกและโดยเฉพาะความสมัคคี พวกเราก็มาร่วมกันนะไม่ว่าเจอเหตุการณ์ยังไงเอาบทนี้เป็นบทเรียนเรามาเริ่มกันหกหัวข้อทำจาไว้ว่าสุขขาสังกษะสมัทคีความพร้อมเพียงของบูให้เกิดสุขแล้วไม่ว่าความมืดจะมีมายังไรความแสงสว่างก็จะปรากฏขึ้นเหมือนเหตุการณ์จากที่ทีมฟุตบอลซึ่งไปอยู่ความมืดมานานความสามารถก็ความสว่างก็จะปรากฏขึ้นซึ่งเกิดขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นข่าวดีแล้วโดยเฉพาะฮีโร่ของเราที่เรากล่าวขาวไปทั่วโลกก็คือจ่าแซม หรือชื่อว่าจ่าเอกสมานกะุนันซึ่งเราต้องยอมรับด้วยว่าท่านนี้มีสิ่งที่ช่วยเหลือแล้วก็ใช้หลักการของธรรมะโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะท่านมีเมตตาเอาชีวิตเป็นเดิมพันดันั้นพวกเราก็นี่ถือถือแบบอย่างที่ควรจะปฏิบัติตามในทางโลกนะส่วนทางธรรมเราก็ใช้เรื่องเกี่ยวเรื่องสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาเจริญพร คุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเราก็ได้มาพูดคุยกับพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะในหัวข้อว่า13ชีวิตติดธรำมืดบทเรียนโรคสว่างด้วยน้ําใจค่ะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะเราได้เห็นความเมตตาที่ทุกคนได้แสดงพลังน้ําใจมาจากทั่วสารทิศทั้งโลกเลยนะคะ แล้วก็ได้เห็นการใช้สติและก็สมาธิในการแก้ปัญหาทําให้เหตุการณ์ในครั้งนี้คลี่คลายแล้วก็เป็นการจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งที่นําความสุขมาให้กับคนทั่วทั้งโลกด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึ่งค่ะที่น่าชื่นชมนั่นก็คือภาวแบบผู้นําที่ในวิกฤตก็จะมีโอกาสนะในครั้งนี้ก็มีผู้ที่ได้แสดง พลังของการเป็นผู้นําที่ดีมีศักยภาพนะะที่จะชี้นําแล้วก็นําไปในทางที่ถูกนะคะโดยการใช้หลักธรรมค่ะนั่นก็คือพรหมวิหารนะคะในการแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็ใช้หลักธรรมในเรื่องของอิทธิบาทสด้วยค่ะ และที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือความสามัคคีที่ทุกคนนะคะมีเป็นใจเดียวกันค่ะซึ่งไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามเกิดขึ้นกับเรานะคะความสามัคคีและความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนําสุขมาให้เสมอฉะนั้นชาวพุทธของเรานะคะก็ให้ใช้หลักธรรมนี้ในการอ,าอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะค่ะนั่นคือสุข,ขาสังคสสะสามคัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ก่อให้เกิดสุขค่ะสำหรับวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทั้งสองรูปคะ่ะ และสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ